ประเด็นเศรษฐกิจเช้านี้นะคะเริ่มกันที่นโยบายการผลักดนันเรื่องของสตาร์ทอัพค่ะล่าสุดทาง ด้านรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ n n n r Space Thailand mm hmm. ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยด้วยการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ mm hmm. หรือที่เรียกว่า AI เนี่ยมาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะ mm hmm. เพื่อเล่งผลักดันให้กับร้านโชว์ห่วยต่างๆในประเทศไทยเ mm hmm. ข้าสู่ร้านโชว์ห่วย4.0 mm hmm. ค่ะ นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีประชุมผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามการดําเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆในช่วงเวลาอีก4เดือนก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะคะโดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมหรือ In นโนเสปที่ไทยเนี่ยจะร่วมกับออไซเบอร ขออภัยค่ะที่จะร่วมกับทางฮ่องกงนะคะที่จะจัดตั้งขึ้นในเขตพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะด้วยการสร้างหน่วยงานนี้นะคะให้เป็นแหล่งสตาร์ทอัพ ไม่ใช่แค่ผลิตนวัตกรรมนะคะหรือเน้นแค่สร้าง SME เท่านั้นจะต้องมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีทีมผู้บริหารเพื่อสารงานต่อนะคะในในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งปัจจุบันค่ะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการพัฒนา i n no นโ s p a ป e แล้วทั้งภาคสถาบันการเงินภาคธุรกิจเอกชนสมาค,คมและสถาบันการศึกษาค่ะ นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่นในการพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยรวมทั้งปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมให้นำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละมาใช้ในการผลิตมากขึ้นเพื่อทันกับระบบ 5G ที่จะนำมาใช้ในปี2563ครับรวมทั้งส่งเสริมให้ร้านค้าปลีกหันมาใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาแล้วก็ระบบอ e ีคอมเมิร์ซมาพัฒนาร้านค้ามุ่งสู่การเป็นโชว์ห่ย4.0 โดยภายใน3เดือนผลงานการดําเนินงานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เร่งขึ้นครับภายหลังจากการประชุมนะคะนายสันติกรีนันค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการจัดตั้งอ n น e น s p a c e t h a i l a n ์ได้นำรูปแบบการทำงานของ Cyberport จากฮ่องกงมาปรับใช้เพื่อผลักดันกลุ่ม Start-up ของไทยให้สร้างนวัตกรรมที่มีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งวันที่28กุมภาพันธ์นี้จะมีการลงนามความร่วมมือกันโดย i n น o s p e c t h a i l a n ด์จะมีสถานะเป็นบริษัทเอกชนมีภาครัฐถือหุ้นประมาณร้อยละถึงร้อละ10ตั้งเป้าในปีแรกจะมีผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพไม่น้อยกว่า40ถึง50ราย